คุณธรรมนูญเตชนานะคะท่านเป็นนักวิชาการชำนาญการจากสำนักรับรองคาร์บอนเครดิตองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะหรืออบก.ที่พวกเราน่าจะรู้จักกันดีนะคะวันนี้ท่านก็จะมาพูดในเรื่องของกลไกตลาดคาร์บอนสำหรับโครงการ CCS ในอนาคตค่ะขอเชิญคุณธรรมนูญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะครับได้ยิไดน้เสยิีนยงเสีชยงัดชัเจดเจนนดีค่ะโอเคครับผมค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวเนื่องจากครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวผมจะแรปอัพให้ฟังแบบเร็วๆก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรสอบถามข้อมูลเดี๋ยวค่อยไลน์มาถามหรือว่าโทรหรืออีเมลมาถามทางเบอร์ที่ให้ไว้แล้วกันเนาะครับนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะพูดเรื่องของตัวคาร์บอนเครดิตแล้วก็โครงการดีเวอร์นะครับสำหรับโครงการการดักจับแล้วก็กักเก็บคาร์บอนนะครับผมโดยที่ก่อนอื่นเลยก็ขออธิบายก่อนนะครับว่าคาร์บอนเครดิตนะครับในที่นี้นะครับก็คือปริมาณการเรือนกระจกที่สามารถลดหรือว่ากักเก็บได้จากโครงการดีเวอร์นะครับโดยที่อบก.เนี่ยเป็นผู้รับรองแล้วก็มีถูกบันทึกอยู่ในระเบียบทะเบียนของอบก.นั่นเองนะครับผมซึ่งคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักเนาะกลุ่มแรกก็เป็นเรื่องของการลดการเรือนกระจกนะครับก็คือโปรเจกต์ของเดิมเนี่ยเบสไลน์เนี่ยทำได้เท่าไหร่แล้วก็ลดได้เท่าไหร่ส่วนที่ลดตรงนี้ครับก็คือปริมาณการเรือนกระจกที่เราลดได้นะครับกับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือพาร์ทของการกักเก็บนะครับการกักเก็บก็คือว่าเราจะดูว่าก่อนหน้านี้มันมีการกักเก็บอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นพอดําเนินโครงการไปเนี่ยการกักเก็บของคาร์บอนเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูว่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตรงนั้นน่ะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ส่วนต่างตัวนั้นก็คือคาร์บอนเครดิตที่เราสามารถกักเก็บได้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของการเกษตรป่าไม้แล้วก็เป็น CCUS นะครับจะอยู่กลุ่มนี้นั่นเองนะครับนะครับสำหรับโครงการทีเวอร์นะครับก็ก่อนหน้านี้เนาะเรามีตัวเดียวนะครับเป็นทีเวอร์เนาะแต่หลังจากนั้นนะปี2565เนี่ยเราได้พัฒนาตัวใหม่ขึ้นมาอีกตัวนึงเป็นพรีเมียมทีเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นทีเวอร์ตอนนี้ก็เลยมี2ตัวนะครับตัวแรกเรียกว่าสแตนดาร์ดทีเวอร์ซึ่งเป็นทีเวอร์ตัวเดิมที่เราพัฒนาตั้งแต่ปี57เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพรีเมียมทีเวอร์ที่เริ่มเมื่อปี2565นั่นเองนะครับผมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการทีเวอร์นะมันก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือคนแรกก็คือเป็นผู้พัฒนาโครงการนะครับก็คือคนที่เอาโครงการนั้นๆนะมาทําเป็นโครงการทีเวอร์นะครับหรือเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจะพัฒนากระบวนการของโครงการทีเวอร์ขึ้นมานะครับโดยคนที่2นะครับก็คือจะเรียกว่าเจ้าของโครงการนะครับก็คือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโครงการนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรโรงงานหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งเจ้าของโครงการกับเจ้าผู้พัฒนาโครงการสามารถเป็นเจ้าเดียวกันหรือคนละเจ้าได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกลุ่มของผู้ประมูลภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจนะครับหรือว่าเราจะเรียกเขาว่า VVB นะครับ VVB ก็คือจะเป็นคนที่เข้ามานะครับประเมินว่าโครงการของเราสามารถขึ้นทะเบียนเป็นโครงการทีเวอร์ได้ไหมหรือว่าให้การรับรองในการขอรับรองคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นนะครับครับผมซึ่ง VVB นะครับก็จะได้รับมาตรฐานนะครับเนื่องจากเราปฏิบัติโดนบนตัว ISO 14064นะครับผมทั้งเรื่องของตัวทีเวอร์ด้วยแล้วก็ผู้ตรวจด้วยนั่นเองนะครับนะครับโดยปัจจุบันนะครับก็ VVB ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับอบก.นะครับก็จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสมอก่อนนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่9รายนะครับตามตารางด้านขวานั่นเองนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนิติบุคคลที่เป็นหน่วยตรวจโดยเฉพาะหรือว่าเป็นมหาลัยนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะจ้างผู้ใดเป็นผู้ตรวจนะครับได้ทั้งคู่นะครับสำหรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการทีเวอร์นะครับก็จะแบ่งกันเป็น5กลุ่มนะครับก็คือเป็นเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ประเภทของการทีเวอร์รูปแบบการพัฒนาโครงการระเบียบวิธีและการเรื่องกระจกแล้วก็ขั้นตอนการพัฒนาโครงการนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในไกด์ไลน์นะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์จะอยู่ที่ไกด์ไลน์เวอร์ชัน4นะครับส่วนพรีเมียมเนี่ยเนื่องจากเพิ่งทำเนาะตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชัน3นะครับผมหลักการของสแตนดาร์ดกับพรีเมียมต่างกันยังไงครับสำหรับสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นโครงการที่เริ่มโครงการมาแล้วก็ได้หรือว่ายังไม่เริ่มนะครับสำหรับโครงการที่เริ่มดำเนินการมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการลดการเรือนกระจกมาแล้วไม่เกิน3ปีนะครับหรือว่าโครงการที่ยังไม่เริ่มเนี่ยจะต้องเริ่มลดการเรือนกระจกให้ได้ภายใน2ปีนะครับโดยที่ตัวโครงการเนี่ยจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมที่นอกเหนือจากกระบวนการการลดการเรือนกระจกนั้นเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพรีเมียมทีเวอร์เนี่ยจะเป็นโครงการที่ขึ้นทะเบียนแล้วอ่ะเอ้ยโครงการที่ดําเนินการมาแล้วจะไม่ได้จะต้องเป็นโครงการใหม่เท่านั้นนะครับ
คือยังไม่มีการจัดจ้างเหมาไม่มีการจ้างเหมาหรือว่ายังไม่มีการปลูกต้นไม้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การดำเนินงานจะต้องดีกว่าการดำเนินงานตามปกตินะครับมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับไม่สร้างผลกระทบต่อผู้คนและก็สิ่งแวดล้อมโดยรอบนะครับสําหรับเครดิตที่เก็บมาแล้วนะครับจะต้องไม่หายนะครับหรือว่ามีการคงอยู่ของเครดิตต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความต่างแบบเบื้องต้นของสแตนดาร์ดเวอร์กับพรีเมียมเวอร์นะครับนะครับสำหรับเกณฑ์การทําโครงการนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทําโครงการอะไรนะครับกิจกรรมและการเรื่องกระจกนะครับจะต้องดีกว่าเดิมนะครับมีการดําเนินการแล้วหรือว่ามีแผนที่จะดําเนินการนะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้กิจกรรมที่เราลดการเรื่องกระจกได้เนี่ยกิจกรรมไหนที่สามารถขอรับรองคาร์บอนเครดิตได้นะครับอย่างแรกเลยเราก็ดูว่ากิจกรรมที่เรามีเนี่ยไปแมทกับตัวระเบียบหลักเกณฑ์หรือว่าเมทที่เกี่ยวข้องนั้นหรือไม่นะครับถ้ามีเมทอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอากิจกรรมนั้นเข้ามาทําในโครงการทีเวอร์ได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่มีเมทนะครับอันนี้ก็สามารถเข้ามาคุยกับทางอบก.เพื่อพัฒนาตัวเม็ดขึ้นมาใหม่ได้นะครับโดยที่จะมีหลักเกณฑ์การคำนวณอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็ต้องพัฒนาเม็ดขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะทําโครงการได้นั่นเองนะครับสําหรับโครงการที่จะทําทีเวอร์นะครับก็อย่างแรกเนาะจะต้องเป็นโครงการที่อยู่บนประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็ไม่เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็คือว่ากฎหมายบังคับเนี่ยอันเนี้ยเอามาทําเป็นโครงการทีเวอร์ไม่ได้จะต้องอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่บังคับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกตินะครับแล้วก็การตรวจวัดของคาร์บอนเครดิตหรือว่าการเรื่องกระจกเนี่ยสามารถตรวจวัดได้จริงนะครับและก็สําหรับโครงการที่จะมาทําเนี่ยจะต้องไม่เป็นการนับซ้ํากับตัวกลไกอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับยกเว้นของ IEC เนาะทางอบก.กับทาง IEC เนี่ยได้มีการจับมือกันว่าโปรเจกต์ที่มาขึ้นกับอบก.เป็นทีเวอร์กับ IEC เนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนด้วยกันทั้งคู่ได้นะครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาในการขอรับรองเครดิตในปีนั้นๆน่ะจะต้องไม่ทับซ้อนกันยกตัวอย่างนะครับเช่นปี66เนี่ยเอาโปรเจกต์นั้นมาขอทีเวอร์นะครับทั้งปีแสดงว่าจะไม่สามารถเอาข้อมูลของปี66เนี่ยไปขอรับรองเอ็กได้นะครับอันนี้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแต่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็โครงการจะต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการเนาะหลักๆก็จะแบ่งเป็น3ภาคนะครับก็คือด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นน่ะจะต้องมีการป้องกันผลกระทบด้านลบเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นกับตัวโปรเจกต์นั่นเองนะครับโครงการประเภทไหนบ้างที่สามารถเข้ามาทำเป็นโครงการทีเวอร์ได้นะครับก็จะแบ่งเป็น14หมวดอีกใหญ่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มก็อยู่ประมาณ7กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของRenewable Energy นะครับก็พวกพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนต่างๆนะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเช่นยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนสายทำความเย็นต่างๆหรือว่าการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดนะครับถัดกลุ่มถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการขนส่งครับเช่นมีการปรับเปลี่ยนจากการขนส่งจากรถน้ํามันมาเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนจากการขนส่งทางบกนะครับที่ใช้รถวิ่งเป็นทางรางใช้รถไฟอะไรเงี้ยครับสามารถทําได้นะครับกลุ่มถัดมานะครับก็เป็นกลุ่มของตัวเวสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการขยะหรือน้ําเสียที่เกิดขึ้นนะครับเช่นแทนที่จะเอาขยะอินทรีย์ไปทิ้งหลุมฝังกบเนาะก็เอาขยะอินทรีย์นั้นมาหมักแล้วก็ดึงมีเทนตัวนั้นออกมาใช้ประโยชน์แทนอย่างเงี้ยครับหรือว่าจัดการขยะอินทรีย์ตัวเนี้ยเพื่อไม่ให้เกิดการเอาไปหมักแล้วเกิดมีเทนที่หลุมฝังกบนะครับนะครับกลุ่มถัดมานะครับก็เป็นกลุ่มของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนหลอดจากของเดิมหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น LED นะครับหลอดไฮเบย์เป็น LED ประมาณนี้เป็นต้นนะครับอีกกลุ่มนะครับก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของเกษตรแล้วก็ภาคผลไม้นะครับก็เช่นการปลูกป่าเนาะการปรับปรุงป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าจริงๆนะครับหรือว่าเป็นการลดการใช้ปุ๋ยในภาคการเกษตรนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็เป็นกลุ่มของ CCUS ตัวนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งจัดแบ่งเก็บหรือว่าการนําตัวคาร์บอนนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับสำหรับรูปแบบของโครงการนะครับโครงการของทีเวอร์นะแบ่งรูปแบบโครงการออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นอย่างแรกนะโครงการเดี่ยวก็คือมีที่ตั้งแห่งเดียวนะครับจะทําข้อเสนอโครงการแค่เล่มเดียวนะครับกลุ่มถัดมานะครับเรียกว่าแบบรวบรวมนะครับก็คือมีที่ตั้งหลายๆที่นะครับก็รวบรวมทั้งหมดมาโดยใช้เม็ดเดียวกันนะครับระยะเวลาการคิดเครดิตของทุกกลุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็จะทําเอกสารเข้ามาถึงชุดนะครับกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายนะครับเรียกว่าแบบแผนงานอันนี้จะยุ่งยากหน่อยนะครับก็คือ
เราจะมีร่มใหญ่อยู่ว่าโปรเจกต์ของเราทั้งหมดเราจะทำอะไรนะครับเป็นร่มใหญ่ขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมีลูกๆของเขาแล้วกันนะครับเรียกว่าลูกเนาะเป็นลูกเขาจะเรียกว่า CPA นะครับก็จะมีการขึ้นทะเบียนกลุ่มของลูกแบบครอบรวมนั่นแหละครับเข้ามาเป็นกลุ่มย่อยๆในนั้นซึ่งแต่ละกลุ่มของลูกเขาเนี่ยเขาจะต้องมีระยะการคิดเครดิตที่เป็นกลุ่มนั้นเท่ากัน7ปีนะครับเช่น CPA 1ขึ้นทะเบียนเมื่อปี65 CPA 2ขึ้นทะเบียนปี66 CPA 3ขึ้นทะเบียนปี67นี่ครับสามารถเอาแบบครอบรวมเนี่ยมากรุ๊ปรวมให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้นะครับแบบ1โปรเจกต์นะครับจะเรียกว่าแบบแผนงานนะครับแบบนี้จะดีกว่าแบบอื่นก็คือว่าในกรณีที่เรามีหลายไซต์แล้วก็แต่ละไซต์เนี่ยจะมีการคิดคาร์บอนเครดิตที่แตกต่างกันนะครับเราจะทำการขึ้นทะเบียนแค่1ครั้งก็คือแบบร่มใหญ่กับกลุ่มแรกแล้วก็ลูกๆคนอื่นคนที่2ที่3ที่4ครับจะต้องปฏิบัติตามลูกคนแรกเหมือนเดิมนะครับโดยจะไม่ต้องจ้าง VV ไปตรวจละอันนี้ตรวจแค่ครั้งเดียวนะครับนอกนั้นอบก.จะเป็นคนตรวจนะครับสำหรับอันนี้เป็นขนาดของโครงการนะครับของทีเวอร์เราเนี่ยจะแบ่งขนาดโครงการเป็น3กลุ่มนะครับก็คือขนาดเล็กมากขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับในกรณีที่เป็นขนาดเล็กกับขนาดเล็กมากเนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์เนี่ยสามารถทำโปรเจกต์ได้เลยไม่ต้องทำการพิสูจน์ additionality นะครับถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องทำการพิสูจน์ add โดยการพิสูจน์ตัว payback period ของโปรเจกต์นะครับว่าถ้าเกิน3ปีจะสามารถนำมาทำโปรเจกต์ได้นะครับจะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าเป็นโครงการประเภทป่าไม้เนี่ยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ยังไงก็ทำได้หมดนะครับอันนี้แยกกันนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ากิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยจะได้คาร์บอนเครดิตเท่าไหร่นะครับสำหรับคาร์บอนเครดิตนะครับเราจะดูได้จากตัวอย่างที่บอกนะครับจากเม็ดนะครับว่าเม็ดของแต่ละประเภทของโครงการเนี่ยมีเม็ดอะไรบ้างนะครับถ้าเรามีกิจกรรมที่เป็นแมทกับเม็ดนั้นนะครับเราก็สามารถหยิบเม็ดตัวนั้นมาคำนวณได้เลยว่าคร่าวๆก็ได้ครับว่าเราจะสามารถลดการเล่นกระจกได้เท่าไหร่นะครับแต่ในกรณีที่กิจกรรมลดการเล่นกระจกนั้นน่ะยังไม่มีเม็ดนะครับแล้วคาดว่ามันจะสามารถทำเป็นโครงการทีเวอร์ได้จริงอันนี้ก็มาจับมือกับอบก.เพื่อพัฒนาตัวเม็ดขึ้นมาใหม่ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเราจะมีเม็ดทั้งหมด56เม็ดนะครับแล้วก็พรีเมียมเรามีแค่14เม็ดนะครับซึ่งใน14เม็ดเนี่ยเราก็จะดึงเม็ดยอดฮิตที่มีการใช้มากที่สุดในตัวสแตนดาร์ดนะครับมาเพิ่มเข้ามาทำพัฒนาเป็นเม็ดของพรีเมียมทีเวอร์เข้ามานะครับก็อีกหน่อยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ยังมีแค่14เม็ดอยู่นะครับอันนี้แนวคิดของคาร์บอนเครดิตนะครับก็เราก็จะดูว่าก่อนการดำเนินโครงการเนี่ยเราจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเส้น VAU นะครับหรือเส้นเวทไลน์นะครับสีส้มกับสีแดงเนาะแล้วในการดำเนินโครงการเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่นะครับซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราก็จะคำนวณออกมาเป็นเส้นสีเขียวนะครับก็คือโปรเจกต์อิมิชันกับมิเกตนะครับผลต่างของตัวเบสไลน์กับโปรเจกต์อิมิชันเนี่ยลบกันเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยก็จะเป็นปริมาณการเล่นกระจกที่เราลดได้นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าจากกราฟเนี่ยครับจะเห็นว่าตัวสแตนดาร์ดทีเวอร์เนี่ยเมื่อเทียบกับพรีเมียมเนี่ยตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟที่เยอะกว่านะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเทียบเราจะเทียบจากการดำเนินงานตามปกติหรือ BAU เนาะแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยจะต้อง below BAU นะครับก็เลยจะต้องถูกกดออกมาทำให้ค่าความเข้มข้นของตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเข้มข้นกว่าตัว Standard Tier นั่นเองนะครับสำหรับชนิดของก๊าซเรือนกระจกที่เราจะนำมาทำโครงการ Tier ได้นะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่7ตัวนะครับก็คือมีคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนเปอร์ฟลูโรคาร์บอนซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์แล้วก็ไนโตรเจนไซด์ฟลูออไรด์นะครับซึ่งแต่ละตัวนี้ก็จะมีศักยภาพทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่แตกต่างกันนะครับเราก็จ้างอิงกับตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็นำมาเป็นตัวคูณนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมีเทน1ตันนะครับเท่ากับเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด28ตันอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการพัฒนาโครงการนะครับก็จะมี2อันเนาะจะมีสแตนดาร์ดทีเวอร์กับพรีเมียมทีเวอร์นะครับเดี๋ยวสแตนดาร์ดเดี๋ยวผมไปเร็วๆแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทิ้งตัวสไลด์ไว้ให้นะครับเผื่อสนใจนะครับสำหรับสแตนดาร์ดนะครับการทำโปรเจกต์หลักๆ ก็จะมีอยู่7สเต็ปนะครับก็จะแบ่งเป็น4สเต็ปแรกสำหรับการขึ้นทะเบียนแล้วก็3สเต็ปถัดมาสำหรับการขอรับรองคาร์บอนเครดิตนะครับไอ้สเต็ป1ถึง4เนี่ยทำแค่ครั้งเดียวตอนขึ้นทะเบียนตอนแรกนะครับส่วน5 6 7เนี่ยเราจะทำทุกครั้งที่มีการขอรับรองคาร์บอนเครดิตเนาะซึ่งระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตเนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์ทั่วไปอยู่ที่7ปีนะครับเป็นป่าไม้จะอยู่ที่10ปีนะครับซึ่งในช่วง7ปีหรือ10ปีเนี่ยเราสามารถขอรับรองคาร์บอนเครดิตกี่ครั้งก็ได้นะครับซึ่งแต่ละครั้งที่ทำจะต้องมาทำสเต็ป5 6 7
วนลูปเข้าไปอย่างนี้นั่นเองนะครับสำหรับสเตจแรกนะครับก็จะเป็นการพิจารณาว่าโครงการของเราจะทำโครงการทีเวอร์ได้ไหมนะครับโดยรู้จากขอบเขตของการดำเนินงานนะครับก็คือจะต้องปีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการลดการเล่นกระจกได้จริงและมีระเบียบวิธีการคำนวณที่อบก.ได้กำหนดไว้นะครับก็คือดูเม็ดนะครับแล้วก็ดูว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขของเม็ดนั้นไหมหรือว่ามีการใช้ tool มาประกอบหรือเปล่านะครับนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาเช็คว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยดำเนินการหรือยังนะครับถ้าดำเนินการแล้วไม่เกิน3ปีก็มาทำโปรเจกต์การได้นะครับหรือว่าเราทำโปรเจกต์ก่อนแล้วก็ต้องเริ่มลดการเล่นกระจกให้ได้ไปสนองภายใน2ปีนะจากวันที่ลงในเอกสารในเล่มรายงานนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าโปรเจกต์ยังไม่เริ่มเนี่ยเราจะต้องดูว่ามีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือยังมีการออกใบคำขอสั่งซื้อต่างๆนู่นนี่นั่นที่ระบุชัดเจนนะว่าเราจะใช้เครื่องจากตัวไหนสเปคเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะครับถ้ามีตรงนั้นนะก็สามารถเริ่มทำโครงการถึงไว้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ additionality นะครับง่ายๆเนาะถ้าเป็น standard tier เนี่ยโครงการขนาดเล็กกับเล็กมากทำได้เลยถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องมาดูเงื่อนไขต่างๆครับว่าเข้าตามนี้หรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็สามารถทำโครงการถึงไว้ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำเอกสารข้อเสนอโครงการหรือว่าเรียกว่า Project Design Document หรือ PDD นะครับซึ่งใน PDD เนี่ยก็จะมีเรื่องของการบอกรายละเอียดต่างๆของรายงานนะครับว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับเช่นตัวรายละเอียดโครงการมีอะไรบ้างตัวระเบียบวิธีหรือเม็ดที่เราใช้เม็ดไหนนะครับวิธีการคำนวณนะครับว่าเราจะสามารถลดการเล่นกระจกได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็วิธีการติดตามผลการดำเนินโครงการว่าพารามิเตอร์แต่ละตัวที่เรามาคำนวณน่ะเราจะอ้างอิงหรือว่าจะเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลอย่างไรคาลิเบตแบบไหนนะครับก็สามารถต้องระบุในส่วนที่4ได้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในตัวลิงก์ด้านล่างในตัว PowerPoint นี้ได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Keyword นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของรายงานผลประโยชน์ร่วมเนาะอันเนี้ยเล่มเนี้ยเราทำเองนะครับไม่ต้องให้ VBB เป็นคนตรวจนะครับซึ่งในเล่มเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะเช็คลิสต์นะครับว่านอกจากเราลดการเล่นกระจกแล้วเรายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะครับเราใส่มาแล้วก็แนบเอกสารอ้างอิงในภาคผนวกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องไปทำการจ้าง third party หรือ VBB เนี่ยเข้ามาตรวจสอบโปรเจกต์นะครับซึ่ง VBB เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ทำอย่างมีอิสระนะครับแล้วก็มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตรวจสอบความเชื่อได้ของโครงการว่าโครงการสามารถขึ้นทะเบียนเป็นโครงการทีเวอร์ได้หรือไม่นะครับพอเขาตรวจเสร็จปุ๊บเนาะเขาก็จะให้เราแก้ไขตัวเล่ม PDD ให้เป็นฉบับล่าสุดนะครับหรือไฟนอลเสร็จปุ๊บเขาก็จะออกรายงาน Validation Report มาให้นะครับว่าเขาตรวจอะไรบ้างเจออะไรบ้างมีการแก้ไขแล้วเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็ทำการรวบรวมเอกสารพวกนี้ครับทั้งหมดนะครับทั้ง PDD ทั้ง Validation Report นะครับ Core Benefit หรือว่าใบสมัครต่างๆหรือว่าไฟล์แก้คำนวณนะครับส่งมายังอบก.เพื่อขอขึ้นทะเบียนนะครับหลังจากที่อบก.ได้รับเอกสารแล้วก็ตรวจเช็ครอบนะครับเราก็จะทำการนำเสนอคณะอนุกรรมการกับบอร์ดนะครับถ้าบอร์ดเห็นชอบก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนของการทีเวอร์ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเอกสารจนถึงวันที่อนุมัติเนี่ยก็จะอยู่60วันทำการนั่นเองนะครับนะครับอันนี้เป็นค่าต่างๆนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่ถ้าเราทำเอกสารเองนะครับตรวจวัดเองตัวนี้ก็จะมีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายจะไปโผล่ที่การจ้าง VDD มาตรวจสอบโปรเจกต์นะครับซึ่งตามหลักแล้วเขาจะคิดเป็นแมนเดย์เนาะจะอยู่ที่12,000-15,000นะครับต่อคนต่อแมนเดย์นะครับจำนวนแมนเดย์ก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโครงการแล้วก็ข้อมูลโครงการนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในการยื่นมาเสนอยังอบก.นะครับเราก็จะมีค่าธรรมเนียมในการขอขึ้นทะเบียน 5,000 บาทนะครับไม่รวมแบบนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะให้ท่านนะครับเปิดบัญชีทีเวอร์เครดิตนะครับเพื่อในกรณีที่ว่าท่านขอรับรองเสร็จปุ๊บนะครับคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นก็จะถูกโอนเข้าไปยังบัญชีทีเวอร์เครดิตนะครับลักษณะของบัญชีก็เป็นลักษณะคล้ายๆบุ๊กแบงค์นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนั่นเองนะครับก็สามารถเปิดบัญชีนะครับแล้วก็เข้าไปดูการเคลื่อนไหวของบัญชีได้นั่นเองครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นการขอรับรองเนาะอย่างที่บอกว่าสเต็ป5 6 7เนี่ยใน7ปีเราจะขอรับรองกี่ครั้งก็ได้นะครับซึ่งการขอรับรองเนี่ยวิธีการนะครับก็คือเราจะทำเล่มรายงานขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับเรียกว่ารายงานติดตามประเมินผลนะครับซึ่งลักษณะเล่มรายงานเนี่ยจะล้อกับเล่ม PDD นั่นแหละแต่ว่าข้อมูลที่เอามาคำนวณจะเป็นข้อมูลจริงที่เรา
จัดเก็บนะครับตามที่เราระบุไว้ในส่วนที่สี่ของ PDD นะครับว่าเราจะทําการบันทึกข้อมูลแบบไหนอย่างไรนะครับเสร็จปุ๊บก็จ้าง Third Party หรือ VB มาทวนสอบนะครับแล้วก็ส่งเอกสารมายังอบก.เช่นเดิมนะครับก็ลูกก็จะวนอย่างนี้นะครับซึ่งการขอรับรองคาร์บอนเครดิตนะครับเราไม่ได้กําหนดนะครับว่าจะขอรับรองกี่ครั้งนะครับซึ่งกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ผู้พัฒนาโครงการได้เลยครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองจะต้องไม่ซ้ํากันนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมพีดีนะครับก็จ้างเทิร์ดปาร์ตี้มาตรวจแล้วก็ส่งเอกสารให้อบก.นะครับนี่เป็นเรื่องของการหลักเกณฑ์การขอรับรองนะครับพอได้คาร์บอนเครดิตเสร็จปุ๊บก็จะมีใบประกาศให้แล้วก็คาร์บอนเครดิตก็จะไปโผล่อยู่ในบัญชีทีเวิร์คเครดิตนะครับแล้วก็โผล่ในตัวเว็บไซต์ของดิจิสตี้กับเว็บทีเวิร์คด้วยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเนื่องจากว่าการดําเนินโครงการเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบครับแบบที่เปลี่ยนแปลงเฉพาะครั้งที่ขอกับแบบถาวรนะครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะครั้งนั้นๆไปนะครับเราจะเรียกว่าการขอรับรองการขอเปลี่ยนแปลงหลังขึ้นทะเบียนนะครับเรียกว่า deviation นะครับก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการเรียงกระจกขององค์กรนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการเรียงกระจกที่สามารถลดได้ของโปรเจกต์นะครับแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นแบบถาวรนะครับก็จะมีสองแบบก็คือแบบไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการเรียงกระจกกับแบบมีผลกระทบนะครับถ้ามีผลกระทบแบบทําให้ปริมาณการเรียงกระจกเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมเกิน15%หรือว่าทําให้โปรเจกต์มันจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องทําการขอขึ้นทะเบียนใหม่หรือเรียกว่า revalidation นั่นนะครับซึ่งการ revalidation ก็เหมือนการเรากับการขอขึ้นทะเบียนใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับการต่ออายุนะครับโครงการโดยทั่วไปเนี่ยสามารถต่ออยู่ได้1รอบนะครับก็คือ7ปีบวกอีก7ปีเป็น14ปีเนาะซึ่งเงื่อนไขการต่อก็คือว่าคุณจะต้องส่งเอกสารใบคำขอการต่ออายุนะครับก่อนที่ช่วงระยะเวลาการที่เครดิตของคุณจะหมดก่อนนะครับ60วันนะครับมายังอบก.นะครับแล้วหลังจากนั้น1ปีเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยจะต้องทำการทำเล่ม PDD ฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วก็จ้างVBB มาตรวจสอบนะครับแล้วก็ส่งไปยังอบก.เป็นฉบับใหม่นะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเฉลี่ย3ปีย้อนหลังของโปรเจกต์เดิมนะครับเป็นเบสไลน์ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถิติของโครงการทีเวอร์ที่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันเรามีโครงการทีเวอร์ที่เป็นสแตนดาร์ดที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน401โครงการมีปริมาณการเรียกกระจกที่คาดว่าจะลดได้ประมาณ 2.6 ล้านตันต่อปีนะครับโดยทั้งหมด401โครงการเนี่ยมีโครงการที่ขอรับรองแล้วทั้งหมด166โครงการคิดเป็นจำนวนครั้งอยู่ที่325ครั้งนะครับปริมาณการเรื่องกระจกที่มีการขอรับรองแล้วอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับอยู่ที่18ล้านตันนะครับโดยกลุ่มหลักๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับขอรับรองเยอะที่สุดก็จะเป็นกลุ่มของพนักงานหมุนเวียนนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นการพัฒนาโครงการแบบพรีเมียมนะครับเอาจริงๆพรีเมียมกับทีเวอร์เนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยมันต่างกันตอนขั้นตอนก่อนการขึ้นทะเบียนกับในระหว่างการทํารายงานเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งหลักเกณฑ์ของการทำโครงการแบบพรีเมียมทีเวอร์เนี่ยจะต้องเป็นการลดการเรื่องกระจกที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับการคำนวณปริมาณการเรื่องกระจกจะต้องต่ำกว่าการดำเนินงานตามปกตินะครับปริมาณการเรื่องกระจกที่ลดได้จะเป็นการลดการเรื่องกระจกแบบถาวรนะครับมีการหลีกเลี่ยงการปล่อยการเรื่องกระจกนอกขอบเขตโครงการนะครับไม่มีการนับซ้ำแล้วก็มีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการดำเนินการที่เพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกตินะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการป้องกันผลกระทบด้านลบแล้วก็ไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบนี่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักการพิสูจน์ additionality นะครับตัว standard นะครับพิสูจน์เฉพาะโครงการใหญ่กับโครงการที่มี payback period จะต้องเกิน3ปีเนาะแต่ถ้าเป็น premium เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กมากเล็กหรือใหญ่เนี่ยจะต้องทำการพิสูจน์ additionality ทั้งหมดนะครับโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตัว flow chart ตรงนั้นนั่นเองนะครับนอกจากเทคโนโลยีปกติแล้วนะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่ไม่ต้องพิสูจน์ additionality นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็สามารถดูได้ตามสไลด์นี้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยปริมาณการเรียนจะตกเนาะเราจะปฏิบัติตาม below BAU นะครับซึ่งผลที่ได้ก็จะน้อยกว่าตัว standard waiver ครับโดยก่อนที่เราจะเริ่มทำโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์นั้นจะต้องยังไม่เริ่มนะครับแล้วก็มีการขอโทษครับ
มีการส่งเอกสารมาเพื่อแสดงความประสงค์ว่าเราจะพัฒนาโครงการทีเวอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการพิสูจน์ผู้มีจัดรับฟังความประชุมของผู้มีส่วนได้เสียก่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตของการจัดรับฟังความคิดเห็นก่อนที่เราจะเริ่มทําเอกสารข้อเสนอโครงการนะครับโดยนอกจากนั้นนะครับคนที่จะทำโปรเจกต์พรีเมียมเนี่ยก็จะต้องมีการทำรายงานของตัว SD Safeguard เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนาะเขาจะเรียกว่า Core Benefit เฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะต้องทำเป็นตัวรายงานฉบับเป็น SD กับ Safeguard เข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการสูญเสียคาร์บอนเครดิตที่ไม่ถาวรของโครงการด้วยนะครับในกรณีที่เป็นโครงการประเภทป่าไม้และก็เกษตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศขององค์การนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองคาร์บอนเครดิตแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่อการสูญเสียคาร์บอนเครดิตจากความไม่ถาวรของโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นโฟลว์ชาร์ตรวมๆของตัวการขอซึ่งในเรื่องการรับรองของพรีเมียมนะครับถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยมันก็จะเพิ่มก้อนแรกเข้ามานะครับเรื่องของการแสดงความจำนงในการพัฒนาโครงการหรือว่ายื่น MOC ลงมานะครับแล้วก็มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นสเต็ป1 2 3 4เหมือนกับตอนสแตนดาร์ดทีเวอร์นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการดำเนินการตามปกตินะครับแล้วก็การขอรับรองทุกครั้งเนี่ยก็จะทำรายงานมอนิเตอร์ริ่งรีพอร์ตเนาะแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของรายงาน SD Safeguard แล้วก็รายงานความไม่ยั่งยืนของคาร์บอนเครดิตนะครับเกิดขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับประเภทของโครงการพรีเมียมก็จะเหมือนกับตัวสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าระยะการคิดเครดิตของพรีเมียมอาจจะแตกต่างออกไปนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยโครงการประเภททั่วไปแล้วก็เกษตรเนี่ยจะคิดคาร์บอนเครดิตได้7ปีป่าไม้จะคิดได้10ปีนะครับโครงการทั่วไปต่ออายุได้1ครั้งก็จะเป็น7บวก7เป็น14นะครับเกษตรต่ออายุได้ไม่จำกัดก็คือครั้งละ7ปี7ปี7ปีนะครับแล้วก็เป็นป่าไม้เนี่ยจะเป็น10ปี10ปี10ปีไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยองค์การอ่ะทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่5ปีนะครับแล้วก็ต่ออายุได้2ครั้งเป็น15ปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรถ้าเป็นป่าไม้นะครับโครงการก็อยู่ที่15ปีแล้วก็ต่ออายุได้2ครั้งนะครับรวมเป็น45ปีนั่นเองนะครับสำหรับพรีเมียมทีเวอร์นะครับตอนนี้ยังไม่มีบริษัทไหนที่ทำการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการพรีเมียมทีเวอร์เลยนะครับก็จะมีการประชุมในรอบถัดไปนะครับที่จะมีบริษัทที่ส่งเข้ามาเนาะเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการทีเวอร์นะครับเป็นโครงการแรกนะครับอันนี้เดี๋ยวหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะมีการโพสต์ตัวโปรเจกต์นั้นลงไปในเว็บไซต์ทีเวอร์ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับอันนี้เป็นการนำคาร์บอนเครดิตไปใช้ประโยชน์นะครับสำหรับคาร์บอนเครดิตเนี่ยเขาได้มาแล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือเอาไปใช้แลกเปลี่ยนระหว่างคาร์บอนเครดิตโฮลเดอร์หรือว่าเอาไปซื้อขายได้นั่นเองนะครับหรือว่านำไปช่วยเชยการปล่อยนะครับเป็นคาร์บอนออฟเซตหรือว่าคาร์บอนนิวตรอนิตี้ได้นะครับแล้วก็นำผลตรงนี้ไปบรรลุเป้าหมายหรือเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆของบริษัทหรือองค์กรนะครับรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรนั่นเองนะครับสำหรับการเม็ดนะครับของการดักจับหรือการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้เรามีแค่1ตัวนะครับเป็นพรีเมียมนะครับซึ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นระเบียบวิธีนะครับสำหรับการดักจับและการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในชั้นหินของทางธรณีวิทยาใต้ดินนะครับหรือว่า CO2 capture and storage นะครับก็จะเป็นอยู่ในสโคปที่16นะครับครับผมเริ่มใช้ตั้งแต่27กันยายน66นะครับก็สำหรับเมทนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่ปล่อยจากแหล่งที่มีกำเนิดที่แน่นอนนะครับหรือว่าดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศเพื่อนำมาเก็บไว้ในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดินนะครับโดยลักษณะของกิจกรรมที่เข้าข่ายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการดักจับก๊าซจากแหล่งกำเนิดและแยกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะครับจากการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็มีการอัดของคาร์บอนไดออกไซ
ื่อจะเก็บลงในชั้นหินนะครับโดยที่นะครับแหล่งกักเก็บจะต้องมีการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดซีโอทูรั่วไหลได้นะครับแล้วก็แหล่งกักเก็บจะต้องมีการแสดงขอบเขตขนาดโครงสร้างและคุณสมบัติในการกักเก็บซีโอทูไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปยังที่อื่นนะครับสำหรับเงื่อนไขของกิจกรรมโครงการนะครับอย่างแรกนะครับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จะต้องเป็นการดักจับก๊าซที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่มีจุดปล่อยที่แน่นอนนะครับได้แก่การผลิตน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาตินะครับหรือว่ากระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆนะครับชั้นหินทางธรณีใต้ดินนะครับสำหรับการกักเก็บ CO2 นะครับก็จะเป็นชั้นหินที่เป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมที่พร่องแล้วนะครับหรือว่าเป็นชั้นกักเก็บถ่านหินที่ไม่มีการผลิตหรือว่าเป็นชั้นหินอุ้มน้ําระดับลึกนะครับด้วยแบบการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาขายนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยทางท่อทางรถไฟรถบรรทุกหรือเรือนะครับซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกิจกรรมโครงการสามารถมีกระบวนการดักจับก๊าซจากแหล่งกำเนิดและแยกเอาตัว CO2 ออกนะครับและกระบวนการอัด CO2 เพื่อกักเก็บนะครับลงในชั้นหินทางธรณีวิทยาใต้ดินที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันหรือไม่ได้อยู่ติดกันได้นะครับโดยที่เจ้าของโครงการจะต้องมีสิทธิ์ในการขนส่ง CO2 อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็กระบวนการดักจับก๊าซจากแหล่งกำเนิดและแยกเอา CO2 ออกครับเพื่อส่งให้ไปกักเก็บในชั้นหินนะครับจะต้องมีความเข้มข้นของ CO2 ไม่น้อยกว่า 95% นะครับ CO2 ที่จะกักเก็บภายใต้กิจกรรมนะครับสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันนะครับขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้รับการผลิตจากธรรมชาติแล้วนะครับสามารถทำได้นะครับแล้วก็ผู้พัฒนาโครงการจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบนะครับการรั่วไหลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บในชั้นหินนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวเคลื่อนไหลให้เป็นไปตามมาตรฐานกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของกระบวนการดักจับนะครับก็จะมีเรื่องของการดักจับนะครับการขนส่งนะครับแล้วก็มีการกักเก็บนั่นเองนะครับซึ่งการดักจับเนี่ยก็มาจากกระบวนการดูดซึมดูดซับการแยกด้วยเยื่อบางหรือว่าการใช้ความเย็นนะครับการขนส่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งทางท่อนะครับขนส่งโดยรถบรรทุกรถไฟเรือหรือว่าการขนส่งทางเรือนะครับแล้วก็การกักเก็บ CO2 นะครับแบบ storage นะครับก็คือจะมีการนำ CO2 ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือว่าคลองไหลหรือคลองไหลวิกฤตทิ้งรวดนะครับแต่การเก็บในชั้นหินทางธรณีวิทยานะครับที่จะต้องเป็นหลุมเจาะสำหรับอัดโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมน่าจะเร็วไปนะครับเพราะว่า PowerPoint ค่อนข้างเยอะผมอาจจะสปีดเร็วไปหน่อยต้องขอไปนะครับก็หลักๆของข้อมูลของการทำโครงการทีเบอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม